เรียนชีวิตด้วยกรรมดีในทุกวันคำสอนโดยหลวงปู่มั่นภูริทัตโตอัตหิอัตโนนาโถตนเองย่อมเป็นที่พึ่งของตนเองพุทธภาษิตนี้สอนให้เรารับรู้ถึงกรรมของตนเองและการพึ่งตนเองในการกระทำความดีการที่เราสร้างกรรมดีหรือกรรมชั่วล้วนเป็นสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้เองชีวิตของเราทุกคนถูกกำหนดด้วยกรรมที่เราได้ทำไว้แล้วไม่ว่าเราจะเกิดมาในฐานะที่สูงหรือว่าต่ำเราทุกคนล้วนต้องรับผลของกรรมของตนหลวงปู่มั่นภูริทัตโตสอนให้เราใส่ใจในการกระทำของตนและไม่ให้ดูถูกผู้อื่นเพราะแต่ละชีวิตมีเส้นทางที่แตกต่างกันและถูกกำหนดโดยกรรมดีหรือกรรมชั่วที่สะสมมาคำสอนของท่านนั้นเป็นเสมือนแสงสว่างนำให้เราเห็นคุณค่าในชีวิตและเตือนให้เราใส่ใจทำความดีเพื่อสร้างอนาคตที่ดีขึ้นและท่านยังจะชี้ให้เห็นว่ากรรมที่เราสะสมมาแต่ก่อนทั้งที่ดีและร้ายเป็นตัวกำหนดเส้นทางชีวิตของเราหากเรามีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์ควรใช้ชีวิตด้วยสติและรักษาความดีไว้เพราะไม่เช่นนั้นแล้วเราอาจจะพาตัวเองไปสู่ความทุกข์หรือในสภาวะที่ย่ำแย่ได้ดังนั้นการที่เราเข้าใจในกรรมและการกระทำจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้เราดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าเรามารับฟังคำสอนของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตกันครับในเรื่องเปลี่ยนชีวิตด้วยกรรมดีในทุกวันหลวงปู่มั่นท่านได้กล่าวสอนไว้ว่าเราทั้งหลายต่างเกิดมาด้วยวาสนามีบุญพอเป็นมนุษย์ได้อย่างเต็มภูมิดังที่ทราบอยู่แก่ใจอย่าลืมตัวลืมวาสนาโดยลืมสร้างคุณงามความดีเสริมต่อภพชาติของเราที่เคยเป็นมนุษย์จะเปลี่ยนแปลงและกลับกลายหายไปเป็นชาติที่ต่ำทรามท่านจึงสอนไม่ให้ดูถูกเหยียดหยามกันเมื่อเห็นเขาตกทุกข์หรือกำลังจนหน้าทุเรศเราอาจมีเวลาเป็นเช่นนั้นหรือเป็นยิ่งกว่านั้นก็ได้เมื่อถึงวาระเข้าจริงๆไม่มีใครมีอำนาจหลีกเลี่ยงได้เพราะกรรมดีกรรมชั่วเรามีทางสร้างได้เช่นเดียวกับผู้อื่นผู้ที่สงสัยกรรมหรือไม่เชื่อกรรมว่ามีผลคือลืมตนจนกลายเป็นผู้มืดบอดอย่างช่วยไม่ได้กรรมคือการกระทำดีชั่วทางกายวาจาและใจต่างหากผลจริงก็คือความสุขความทุกข์มนุษย์ก็มีกรรมชนิดหนึ่งที่พาให้มาเป็นเช่นนี้ซึ่งล้วนผ่านกำเนิดต่างๆมาจนนับไม่ถ้วนให้ตระหนักในกรรมของสัตว์ว่ามีต่างๆกันเพราะฉะนั้นไม่ให้ดูถูกเหยียดหยามในชาติกำเนิดความเป็นอยู่ของกันและกันและสอนให้รู้ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมดีกรรมชั่วเป็นของของตนหลวงปู่มั่นได้เตือนให้เราทุกคนคิดถึงคุณค่าของทุกชีวิตแม้แต่ละคนจะมีกรรมและวาสนาที่ต่างกันแต่ทุกคนต้องได้รับผลจากการกระทำของตนเราไม่ควรดูถูกผู้ที่ประสบเคราะห์กรรมแต่เราควรที่จะหันกลับมาสำรวจตัวของเราเองและหมั่นสร้างแต่ความดีเพราะความดีจะเป็นพลังให้เราเดินไปในทางที่ถูกต้องและดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าจุลกัมมะวิพังคสูตรเป็นพระสูตรหนึ่งในพระสุตตันตปิฎกที่กล่าวถึงเรื่องกรรมและผลของกรรมอย่างละเอียดโดยอธิบายธรรมะเกี่ยวกับการกระทำ
และผลที่เกิดจากการกระทำนั้นพระพุทธองค์ได้อธิบายเรื่องกรรมและผลของกรรมให้แก่พระอานนท์ฟังและได้ชี้ให้เห็นถึงเหตุผลที่ชีวิตของคนเราแตกต่างกันและส่งเตือนให้เราไม่ดูถูกเหยียดหยามผู้อื่นเพราะเราไม่รู้ว่ากรรมที่เขาทำมานั้นเป็นอย่างไรการที่เราจะเกิดมามีชีวิตเช่นใดล้วนมีเหตุปัจจัยจากกรรมเก่าของเราเองผลของกรรมที่ทำให้ชีวิตของคนเรามีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องอายุสุขภาพความงามฐานะทางสังคมและสติปัญญาซึ่งทั้งหมดนี้เกิดจากการกระทำหรือกรรมที่สะสมมาตั้งแต่อดีตพอที่จะสรุปได้ดังนี้นะครับอย่างแรกการที่คนเราอายุสั้นหรือว่าอายุยืนยาวนั้นมีต้นเหตุมาจากหากว่าคนคนนั้นชอบฆ่าสัตว์หรือทำร้ายสิ่งมีชีวิตกรรมนี้จะส่งผลให้อายุสั้นในภายหลังกรรมนี้จะส่งผลให้มีอายุสั้นในภายหลังแต่ถ้าเป็นคนที่มีเมตตาต่อสิ่งมีชีวิตเว้นจากการฆ่าหรือเบียดเบียนก็มักจะได้ผลเป็นอายุที่ยืนยาวตัวอย่างง่ายๆนะครับถ้าเรามีความเมตตาต่อสัตว์หลีกเลี่ยงการทำร้ายชีวิตอื่นเมื่อเกิดในชาติถัดไปก็มักจะเป็นผู้ที่มีอายุยืนอย่างที่สองในเรื่องสุขภาพจะเป็นผู้ที่มีสุขภาพดีหรือมีโรคมากมักจะมีสาเหตุมาจากหากว่าคนคนนั้นมีนิสัยเบียดเบียนชอบทำร้ายผู้อื่นก็มักจะเจอโรคภัยตามมาแต่ถ้าเป็นคนที่อ่อนโยนและไม่ทำร้ายใครสุขภาพก็จะดียกตัวอย่างเช่นถ้าชาติก่อนเราเคยทำร้ายผู้อื่นบ่อยๆเราก็อาจจะเจอปัญหาสุขภาพเมื่อเกิดใหม่แต่ถ้าหากว่าเราเป็นคนที่มีน้ำใจดีสุขภาพของเราก็มักจะดีกว่าอย่างที่สามก็คือฐานะทางสังคมคนที่มักจะให้ทานช่วยเหลือผู้อื่นมักจะเกิดมาในครอบครัวที่มั่งคั่งมีฐานะดีแต่ในทางกลับกันคนที่เห็นแก่ตัวไม่ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นอาจเกิดในครอบครัวที่ยากจนยกตัวอย่างเช่นหากชาติก่อนเราเป็นคนใจบุญชอบช่วยเหลือผู้อื่นชาติต่อไปก็อาจเกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะดีและข้อ4ความน่าเลื่อมใสคนที่มีความสงบสุขุมไม่โกรธง่ายมีจิตใจดีก็จะเป็นที่เคารพรักของผู้อื่นในขณะที่คนที่โกรธง่ายมักจะถูกมองในแง่ลบยกตัวอย่างเช่นหากว่าเราเป็นคนที่ใจเย็นมีความเมตตาผู้อื่นก็จะเคารพและชื่นชมในตัวเราคำสอนของหลวงปู่มั่นนั้นสอดคล้องกับหลักของจุลกรรมวิพังคสูตรโดยท่านได้เน้นย้ำว่ากรรมที่เราทำไว้ทั้งในอดีตและปัจจุบันนั้นเป็นตัวกำหนดชีวิตของเราและหลวงปู่มั่นท่านยังสอนให้เราระลึกเสมอว่าไม่ควรดูถูกผู้อื่นเพราะกรรมที่เราทำไว้เป็นของตนเองและเราไม่รู้ว่าแต่ละคนมีกรรมแบบใดที่ทำให้ชีวิตแตกต่างกันท่านจึงแนะนำให้เราใช้ชีวิตอย่างมีสติทำแต่ความดีและสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับฟังคลิปจากทางช่องสารธรรมผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะมอบประโยชน์และความสุขทางธรรมให้กับทุกท่านได้หากว่าท่านชอบเนื้อหานี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อที่เราจะได้ร่วมกันเดินทางไปกับธรรมะด้วยกันในทุกๆวันขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมตั้งกุศลในการรับฟังครั้งนี้ด้วยกันครับสาธุ